ุการณ์นี้ค่อนข้างที่จะบีบหัวใจคนรักสัตว์เป็นอย่างมากนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่ของสน.นิมิตใหม่นะครับทุกคนครับบ้านหลังหนึ่งครับคุณตาวัย62ปีนะครับเสียชีวิตร่วมสัปดาห์ภายในห้องนอนนะครับในห้องนอนห้องนั้นมีสุนัข28ตัวพันชิวาว่ากับชิสุอยู่ในสภาพที่อิดโรยขาดสารอาหารคืออดอาหารครับที่น่าหดหู่อย่างมากและเวทนาจริงๆนะครับผมไม่สามารถเอาภาพมาให้ดูได้นะครับคุณตาวัย62เนี่ยนอนคว่ำหน้าหมดสติคือเสียชีวิตมาแล้วร่วมสัปดาห์นะครับปรากฏว่าสุนัขเหล่านั้นครับแทะร่างคุณลุงนะครับเพื่อประทังชีวิตเพราะว่าคุณลุงอยู่คนเดียวครับเพื่อนบ้านผิดสังเกตปกติคุณลุงเนี่ยต้องออกมาจากบ้านและขับรถไปจ่ายตลาดแต่เป็นระยะเวลากว่าสัปดาห์นะครับที่บ้านเนี้ยไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยและตัวคุณลุงเองเนี่ยไม่ออกมาจากบ้านเลยจึงตัดสินใจไปกดกริ่งดูครับบ้านก็เงียบแต่ไฟในบ้านเปิดอยู่เพื่อนบ้านแจ้งเจ้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบพบว่าคุณลุงเนี่ยนอนเสียชีวิตคว่ำหน้าอยู่นะครับภายในห้องนอนนะครับสกปรกมากครับมีทั้งมูลสัตว์อุจจาระของสุนัขแล้วก็มีสุนัข28ตัวนะครับพันชิวาว่ากับชิสุเนี่ยอยู่ภายในห้องนอนแล้วมันผอมมากครับทุกคนครับจนมูลนิธิ The Voice เนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับทีนี้เนี่ยลองไปให้ทุกคนลองไปฟังเพื่อนบ้านและเสียงเจ้าหน้าที่นะครับว่าเขาให้ความช่วยเหลือกับสุนัขเหล่านี้ต้องบอกว่าน่าสงสารมากนะครับและหากใครที่ต้องการที่จะรับสุนัขเหล่านี้ไปเลี้ยงเนี่ยให้ติดต่อได้นี่เป็นเหตุการณ์ที่ฟังแล้วก็โอ้โหเห็นภาพแล้วก็เวทนาหดหู่ใจครับเช้าเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยเราเจอแล้วเราก็ทักสวัสดีครับแบบวันหนึ่งประมาณ 3-4 เที่ยวอ่ะแต่เนี่ยเราก็แค่เราผิดสังเกตว่ารถเขาจอดท่าเนี้ยมานานแล้วประมาณ1สัปดาห์หรือประมาณก็ผมก็เลยไปดูกล้องวันที่20วันที่21วันที่20รถออกวันที่21เนี่ยรถเริ่มจอดทรงเนี้ยตลอดเลยฮะซึ่งมันผิดสังเกตครับคือเราก็เลยเอ๊ะสักหน่อยแล้วกันเผื่อแกไม่สบายเราไม่คิดว่าแกจะเสียชีวิตนะครับแล้วก่อนหน้านี้แกเคยมาบอกไหมคะว่าแกป่วยเป็นโรคอะไรไม่ฮะไม่ไม่รู้ฮะคือแต่ดูจากคุยดูรูปร่างและขนาดแกเนี่ยแกน่าจะไม่สบายว่าตัวแกซีดแกเป็นแบบนี้แล้วทำไมเป็นมาตั้งแต่แรกแกเคยบอกไหมว่าแกมีโรคประจำตัวอะไรเขาไปทานข้าวแล้วเจ๊นางเขาบอกว่าเขาเป็นเบาหวานก็คือจะต้องไม่ลดพวกความหวานลดน้ำตาลอะไรพวกนี้ฮะครับแม่ค้าเขาจะรู้ทีนี้พอมาเกิดเรื่องแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเสียใจนิดนึงนะฮะเพราะว่าก็คือคนเพื่อนบ้านกันเนี่ยก็คือทักทายคุยกันเนี่ยฮะคือแกเป็นคนอัธยาศัยดีนะถึงใครก็ว่าแกจะไม่ค่อยเอาใครแต่ว่าจะพูดเพราะนะเพื่อนบ้านแกก็คุยปกติก็กับผมแกเพก็คือบ้านอื่นเนี่ยมันมีปัญหาวิกฤตครับเราก็คือเราทนเพราะบ้านเราก็เลี้ยงหมาเราคิดว่าโอเคไม่เป็นไรเพื่อนบ้านแล้วก็พยายามทำรั้วมันสูงเพื่อไม่ให้ลมเข้ามาแค่นั้นเองได้ครับขอบคุณมากครับ Voice เพราะว่ามีเบอร์กันอยู่แล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะคุณลุงมีแจ้งความประสงค์กับคุณอีทสุขลักษณ์ว่าถ้าคุณลุงเป็นอะไรตายจะยกน้องหมาให้กับพี่อีทค่ะซึ่งกับพี่อีทก็จะเป็นอาสาของทางมูลนิธิด้วยแล้วทางพี่อีทก็ยกน้องหมาให้กับเราในการที่จะช่วยเหลือต่อไปผมเป็นข้อตกลงกันก่อนไว้ก่อนแล้วด้วยเป็นข้อตกลงระหว่างคุณลุงกับเจ้าหน้าที่ของเราใช่ค่ะว่าถ้าสมมติว่าถ้าแกเป็นอะไรไปก็ให้อยู่ในความดูแลแสดงว่าทั้งหมดนี้เกือบ20ตัวคือทางมูลนิธิจะรับไปดูแลหมดเลยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้จะมีเปิดโอกาสให้คนที่รักสุนัขเข้ามาใช่ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะพาน้องไปตรวจสุขภาพทำหมันแล้วก็หาบ้านต่อไปอย่างครั้งที่แล้วค่ะทั้งหมด38ตัวก็หาบ้านได้หมดเป็นบ้านที่ดีทั้งนั้นน้องก็มีความสุขจากที่เราเข้าไปข้างในอะค่ะลักษณะของน้องหมาแต่ละตัวนี่เป็นยังไงบ้างคะก็สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคือจากดูจากสภาพแวดล้อมภายในบ้านนะคะก็คือไม่ได้มีการทำความสะอาดทั้งเรื่องมูลหรือเรื่องขยะค่ะน้องก็จะเป็นตามสภาพนั้นขนก็คือไม่ได้ตัดแล้วก็มีสุนัขเสียชีวิตอยู่ข้างบนประมาณ3ตัวได้ลักษณะเห็นว่าไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ